ครับต่อนะครับทีนี้อันนี้จะเป็นวิชา03051-3300 Computer Programming นะครับอันนี้จะเป็นบทที่8ซึ่งจะเป็นเอพิโซดที่2ต่อจากเอพิโซดที่1นะครับต่อนะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตของตัวแปรนะครับว่าตัวแปรเราจะมีขอบเขตอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมได้แสดงให้แล้วใช่ไหมครับว่าฟังก์ชันเรามีหลายประเภทนะครับก็จะมีทั้งแบบ return ค่าและไม่ได้ return ค่าหรือมีการ return ค่าอาจจะ return ค่าแค่1ค่าหรือ2ค่าก็ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราพูดไปแล้วนะครับว่าฟังก์ชันเราสามารถจะเรียน return ค่าได้ทั้ง2ค่าก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตัวแปรบ้างตัวแปรที่เราใส่เข้าไปนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับจะพบว่านะครับฟังก์ชันแต่ละอันเนี่ยเราจะสามารถที่จะคำนวณค่าตัวแปรเนี่ยได้ค่อนข้างอิสระนะครับว่าในตัวแปรแต่ละอันเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในแต่ละฟังก์ชันแม้จะใช้ชื่อนะครับเดียวกันแต่อาจจะเป็นคนละตัวแปรกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่าสงสัยนะครับบางครั้งเราใช้ค่า x แต่ x อันนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ x ในไหนกันแน่เพราะตัวแปรในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการกำหนดอยู่ทั้ง2ประเภทนะครับอันแรกก็คือตัวแปรที่เป็นตัวแปร final function หรือเรียกว่าเป็นตัวแปร global variable อีกแบบนึงก็คือเป็นตัวแปรที่ใช้ภายในฟังก์ชันเท่านั้นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น local variableทั้ง2 อย่างนี้ทำงานแตกต่างกันอย่างไรนะครับขอนักศึกษาดูตัวอย่างที่ 8.10 นะครับถ้า s เท่ากับ5นะครับตัวอย่างก็คือตัวแปรภายนอกนะครับ s เท่ากับ5หมายความว่ายังไงนะครับตัวที่1นะเริ่มต้น s เท่ากับ5ก็คืออันนี้เรากำหนดตัวแปรขึ้นมาซึ่งสังเกตไหมครับ s เท่ากับ5นี้อยู่ภายนอกตัวฟังก์ชันที่เรากำลังจะเดฟที่ชื่อว่า mprintkเพราะฉะนั้น s ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นตัวแปรภายนอกหรือเราเรียกว่าเป็นตัว global variable แต่ตัวแปรบางอย่างที่อยู่ภายในนะครับเช่น k เท่ากับ s บวก3อย่างเงี้ย k อันนี้นะครับอยู่ภายในฟังก์ชันเพราะฉะนั้นตัวแปรอะไรก็ตามที่อยู่ภายในฟังก์ชันเนี้ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น local variable ครับเพราะหลักการทำงานในนี้ผมจะแสดงให้ดูอะไรครับว่าผมกำหนดตัวแปรภายนอกตัวหนึ่งก็คือ s เท่ากับ5แล้วผมยังกำหนดตัวแปรภายในนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ s เหมือนกันถูกไหมครับ s เหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วจะดูว่าไอ้ค่า s ที่แสดงในนี้นะครับว่า s มีค่าเท่ากับ s บวก m print 2ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็จะให้แสดงค่า s ออกมานะครับว่าค่า s ที่ได้เนี้ยมันคือ s อะไรครับโอเคครับอันนี้เราจะพูดกันช้าๆนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับไปพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะครับถ้าผมกำหนด s เท่ากับ5นะครับผมก็จะมีการใช้คำสั่ง print นะครับอันหนึ่งก่อนนะครับว่า print ค่า s ดิว่า s มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น s แรกของเราเนี่ยนะครับถ้าผมใช้คำสั่ง print นะครับก่อนที่จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับในนี้มีการเรียกใช้ฟังก์ชันเรามีแค่อะไรนะครับแค่ definition เฉยๆว่าเราจะมีการทำฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้แต่ยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน mprint เลยถูกไหมครับก่อนนั้นผมก็จะให้คำสั่ง print s ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีการเรียกใช้เลยนะครับแล้วผมใช้คำสั่ง s เท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้ s ก็โชว์ว่า s เท่ากับ5ถูกไหมครับจากนั้นบรรทัดถัดมานะครับ s เท่ากับ s บวกด้วย mprint 2คราวนี้สังเกตไหมครับว่า mprint 2มีการเรียกค่า2ใส่เข้าไปที่ฟังก์ชันแล้วนะครับแสดงว่าค่า2มันอยู่ที่แทนค่า k ไปแล้วถูกไหมครับใช่ไหมครับค่า2อยู่ที่ค่า k ไปแล้วนะครับทีนี้ k นะครับมันก็คือค่า s บวก3นะครับ mprint ของ k ถูกไหมครับ k เท่ากับ s บวก3ทีนี้ค่า mprint ก็คือแทนค่า s เท่ากับ2ลงไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าในนี้นะครับมันก็จะบอกว่าให้ print ค่า s ในฟังก์ชันซิว่า s ในฟังก์ชันนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับในทีนี้เราก็จะเอา2บวก3ขึ้นมานะครับมันก็คือ5ถูกไหมครับ
เพื่อนค่าที่เป็นค่า5ตัวนี้ก็ถูกเอามาแสดงสวัสดีครับค่า s ก็ยังไม่ได้ถูกทำอะไรนะครับค่า s ก็ยังเป็นแค่ค่าเดิมก็คือเป็น5เฉยๆก่อนจากนั้นคราวนี้ครับเราก็จะเอาค่า5ตัวนี้มาแสดงครับถูกไหมครับว่า s ในที่นี้ก็จะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับของเดิมเรามีค่าเป็น s เป็น5ถูกไหมครับแต่พอ m print 2ค่า2ถูกวิ่งเข้าไปในนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอค่า2ถูกเข้ามาในนี้ปุ๊บนะครับของเดิมเป็น5เพราะฉะนั้น5บวก3 k ก็จะเป็น8ถูกไหมครับ k เป็น8ไอ้ทีนี้แสดงว่า output ของค่า k ที่ถูกเอามาแสดงในที่ก็เป็น8เพราะฉะนั้น m print 2ก็จะมีค่าเป็น8แสดงว่าถ้าผมใช้คำสั่ง m print ตัวนี้นะครับเราจะได้ค่า s เท่ากับเท่าไหร่ครับ5บวก8ก็คือ13นั่นเองสังเกตดีนะครับค่า s ที่อยู่ภายในฟังก์ชันนะครับถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนค่าก็ยังใช้ค่า global มาแสดงก่อนก็คือ5จากนั้นเมื่อมีการรันนะครับค่าในฟังก์ชันก็จะถูกเปลี่ยนนะครับมาแทนที่นะครับในนี้ก็คือเป็น13โอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้นะครับเพราะหนึ่งก็คือคุณต้องใช้ s ที่เป็น global มาแสดงก่อนแต่ถ้า s global ถูกเข้าไปใช้ในตัวฟังก์ชันแล้วนะครับค่า s ที่พูดถึงนะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยค่าฟังก์ชันมาแทนนะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยตัว local นะครับถ้า local ไม่มีค่อยเป็น global นะครับอีกอันนึงครับเป็นการใช้สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับตัวอย่างที่ 8.1 เนี่ยนะครับเราจะมีการสร้างนะครับฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ซ้ำจากครั้งที่แล้วคือฟังก์ชันที่มีนะครับค่าผลรวมกับค่า average ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ print ค่า s นะครับว่า s นั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเขียนนะครับให้ทำการ print นะครับแถบขึ้นมานะครับมีการทำ enter ค่าที่ต้องการใส่นะครับแทนค่าอันแรกคือ input เข้ามาอันแรกคือ x s นะครับ input ที่2เป็น u input ที่3เป็น v นะครับแล้วก็คำนวณค่า suv ออกมาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็แสดงค่า average กับค่าโทษทีครับค่า average ออกมากับค่า s ออกมาว่า s ภายหลังการคำนวณนั้นมีค่าเท่าไหร่ s คือค่าa บวก b บวก c นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการครับเริ่มต้นครับถ้าผมรันโปรแกรมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีการให้รับค่าทั้งหมด3ค่าก็คือค่าที่1อันนี้ใส่7นะครับค่าที่2อันนี้ใส่5ค่าที่3เราพิมพ์3เข้าไปนะครับคำสั่งแรกครับให้แสดงค่า s beforeCall function ก็คือให้แสดงค่า s ก่อนที่ทำไมครับจะมีการเรียกฟังก์ชันขึ้นมาว่าฟังก์ชันนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้นะครับ s ถูกใส่ค่าเท่ากับ7ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าที่เป็น7เนี่ยก็จะถูกเข้ามาแสดงที่ s before call function จากนั้นนะครับผมก็จะเอาค่า s เนี่ยก็คือผลของรวมของอะไรครับ a บวก b บวก c ขอโทษทีครับ s บวก u บวก v นะครับ3ตัวนี้บวกกันก็เป็น5บวก7บวก3ก็เป็นเท่าไหร่ครับ15ในที่นี้ s จากการคำนวณก็จะเปลี่ยนค่าจาก s ที่อยู่ครั้งแรกที่อยู่ที่เราบังคับให้ s ที่แสดงนะครับในตัว global เนี่ยนะครับกลายเป็นค่าจากการคำนวณก็คือ15ทันทีครับอันนี้ก็จะกลายเป็น15จากนั้นคุณก็สามารถจะหาค่าแล้วครับ average ของค่าตัวข้อมูลได้ว่าเป็นเท่าไหร่คุณก็เอา7บวก5บวก3มาหาร3นะครับคุณก็จะได้15หาร3ก็คือ5ครับอันนี้ก็คือค่าที่ถูกแสดงนะครับเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วทีนี้ถ้าเราจบการทำงานฟังก์ชันปุ๊บนะครับ
จบการทำงานฟังก์ชันปุ๊บ s มันกลับมาเป็น7เหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าพอคุณเรียกใช้ฟังก์ชันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับค่าก็จะถูกใช้กลับมาเป็นตัว global เหมือนเดิมนะครับในที่นี้ก็จะถูกกลับมาใช้เป็นตัว global variable เหมือนเดิมก็คือเป็น7นะครับเพราะว่าฟังก์ชันตัวนี้ทำไมครับถูกเรียกใช้ทำงานเรียบร้อยแล้วอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวแปรภายนอกและภายในตัวแปรภายนอกก็คือใช้เฉพาะเมื่อฟังก์ชันยังไม่ถูกเรียกหรือถูกจบการทำงานแล้วแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันถูกทำงานเพราะฉะนั้นเราจะใช้ local variable มาแสดงค่าทันทีนะครับอีกตัวอย่างนึงครับอันนี้นะครับตัวอย่างที่ 8.12 ครับ s เท่ากับ5อันนี้ s กับ5เนี่ยก็เป็นตัวแปรภายนอกที่มาถูกใช้แสดงก็คือเป็น globalค่า s ถึงก็เป็น s เท่ากับ5แต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับถ้ามีการเรียกใช้ฟังก์ชันเมื่อไหร่นะครับ s คุณก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น4ครับ s คุณก็จะเป็น4พอเป็น4ปุ๊บนะครับอันนี้ก็คือค่าคำนวณจาก s ตัวนี้นะครับก็จะเป็น4แต่พอคุณเรียกใช้การทำงานเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับไปเหมือนอะไรครับเป็น5เหมือนเดิมนะครับเป็น5เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็คือหลักการทำงานนะครับว่าการทำงานของตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะใช้เรียกก็ต่อเมื่อมีค่าใช้ local variable ก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันเท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการหาค่าเริ่มต้นของตัวแปรฟังก์ชันนะครับบางครั้งนะครับเราไม่มีค่าเริ่มต้นนะครับเราก็จะมี error นะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันเรานั้นเรียกใช้ไม่ครบนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่ 8.13 สังเกตไหมครับว่าผมทำอะไรอยู่ครับก็คือตัวแปรผมมี2ค่าคือ w กับ h เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน fa ของผมก็ต้องใส่ค่า2ค่าก็คือ4กับ5เช่นผมเอา4กับ5คูณกันได้20แต่ถ้าผมใส่แค่ตัวแปรเดียวคือ5เฉยๆมันก็จะขึ้น error ว่าอีกตัวแปรหนึ่งเป็นอะไรนะครับมันก็จะขึ้น error ขึ้นมานะครับ error ก็ฟ้องว่าตอนนี้มันขาดอะไรครับ missing parameter ซึ่ง parameter ที่ขาดไปก็คือฟังก์ชันอะไรครับตัวแปร h นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องฝึกที่จะทำการ debug ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าผมใช้ตัวแปรทั้งหมดมีตัว def นะครับก็คือกำหนดนะครับ fa ก็คือค่าของ1 w เท่ากับ1 h เท่ากับ1สังเกตไหมครับอันนี้แตกต่างกันยังไงครับผมเรียกใช้ฟังก์ชันเหมือนกันแต่ผมไม่ใช้ w h และผมใช้ w เท่ากับ1 h เท่ากับ1นั่นหมายความว่าผมให้ค่าเริ่มต้นของ w กับ h ไปแล้วแสดงว่าถ้าผมมีค่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยผมมาใส่ค่าทีหลังนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้โดยไม่เกิด error เพราะว่าค่า initial นั้นมันถูกฝังไว้ในตัว RAM ในตัวข้อมูลอยู่แล้วนะครับเช่นผมบอกว่า f เท่ากับ4เฉยแสดงว่าในเมื่อ f เท่ากับ4เฉยนะครับ h นั้นจะถูกเท่ากับ1ถูกไหมครับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะคูณ4เท่ากับ1ก็ได้คำตอบเท่ากับ4ต่อมาถ้าผมบอก w เท่ากับ5เหมือนเดิมครับ w เท่ากับ5 h เท่ากับ1อยู่แล้วผมก็เอา5คูณ1ก็ได้เท่ากับ5ส่วนอีกข้อหนึ่ง h เท่ากับ24แสดงว่าผมต้องการกำหนดตัวหลังเท่านั้นนะครับว่าหลังคือ24เพราะฉะนั้นตัวแรก w ถูกกำหนดให้เป็น1ผมก็เอา1คูณ24ก็ได้เท่ากับ24ส่วนอันสุดท้ายก็คือ4กับ5ผมใส่ค่า w เท่ากับ4แล้วก็ h เท่ากับ5เป็นการบังคับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ w คูณ5คือ20ครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการส่งผ่านค่า list นะครับให้กับฟังก์ชันถ้าผมต้องการส่งผ่านค่าตัวแปรนะครับที่มีค่าไม่ใช่แค่ค่าเดียวให้ฟังก์ชันเนี่ยทำได้ไหมนะครับในนี้ก็ทำได้นะครับเช่นเดียวกับตัวแปรปกตินะครับทีนี้ข้อแตกต่างนะครับก็คือเมื่อค่า list นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใน list แล้วนะครับเมื่อฟังก์ชันทำงานก็ส่งผลให้ค่าตัวแปร list นั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับขอให้ดูตัวอย่างที่ 8.15 ผมก็จะมีการแสดงนะครับก็คือการทำฟังก์ชันนะชื่อฟังก์ชัน display นะ x แล้วก็มีการ print ค่า x
เริ่มต้น k ให้เท่ากับเป็นเซตว่างนะครับจากนั้นก็สร้างค่าขึ้นมา3เพลงก็คือ i เท่ากับ1 i เท่ากับ2นะครับแล้วก็ i เท่ากับi เท่ากับ0ตัวเดียว0 1แล้วก็2นะครับจากนั้นก็จะมีการปริ้นนะครับค่าของข้อมูลนะครับตั้งแต่ i ถึงตัวสุดท้ายนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีการใช้คำสั่ง append ก็คือเพิ่มค่าตัวแปรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวแปรที่เพิ่มไปก็คือเป็นตัวแปร list นะครับครับขอให้ดูการทำงานของตัวนี้นะครับวิธีการทำงานนะครับก็ให้แสดงค่าของ x กับ print ค่าของ x ออกมานะครับเริ่มต้นคุณก็ให้ print นะครับค่าของข้อมูลนะครับในนี้ผมใส่ข้อมูลคือ2 13แล้ว14แล้วก็4เพราะ2 13 14ก็จะถูกเข้าไปนะครับ append เข้าไปในเซตว่างที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้เป็นชุดของตัว list ก็คือ2 13แล้วก็4ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้คำสั่งที่ถูกใช้ก็คือคำสั่ง display เมื่อ display ค่าตัวนี้ออกมาก็คือเป็นค่าอะไรครับ2 13และ4นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการแสดงที่เป็นการแสดงค่านะครับที่มากขึ้นนะครับจากคีย์บอร์ดนะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าผมต้องการเพิ่มค่าทีละอันนะครับผมจะทำยังไงนะครับผมก็สร้างคำสั่ง display กับ print เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมครับเพียงแต่ในที่นี้นะครับเราเริ่มต้น b นะครับในช่วงของ length ที่มีค่าความยาวเท่ากับ x นะครับก็คือในที่นี้เราอย่าลืมครับเราจะบวกค่าใน list ด้วย2นะครับวิธีการทำก็เหมือนเดิมครับคุณมีค่า k เท่ากับเซตว่างก่อนจากนั้นก็กำหนดค่าตัวแปรตั้งแต่0 1 2แล้วก็เริ่มคำสั่งครับให้ใส่ค่า enter ใช่ไหมครับค่าเข้าไปนี้ก็ใส่ค่า3 8 2เพราะฉะนั้นค่าก่อนที่คุณจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือ3 8 2แต่ความแตกต่างก็คือเมื่อผมมีการเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วนะครับเมื่อผมมีการเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วนะครับค่าของ list ในฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นค่าของฟังก์ชันผมพิมพ์เข้าไปนะครับว่าฟังก์ชันก็คือเท่าไหร่ครับ50 54เพราะฉะนั้นข้อมูลหลังจากที่มีการเปลี่ยนค่าแล้วเนี่ยนะครับไอ้ก่อนกับหลังก็จะแตกต่างกัน list ของคุณจะถูกอัปเดตไปเป็นอะไรครับ50กับ4เมื่อมีการเรียกใช้คำสั่งตัว append แล้วนะครับอันหนึ่งนะครับถ้าผมต้องการเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมเช็คว่าเป็นจำนวนคู่หรือเปล่านะครับเช็ค event นะครับแล้วก็ใส่ค่าของตัวเลขลงไปนะครับก็คือค่า k นะครับแล้วก็จะมีการนับค่าว่าค่าที่ได้นั้น e เป็นค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับก็จะเป็นโปรแกรมนับจำนวนเลขที่เป็นเลขคู่นะครับเหมือนเดิมครับนักศึกษาก็ขอให้ดูนิดนึงว่าเราใช้อะไรครับ format เหมือนเดิมก็คือ k เท่ากับ set ว่างจากนั้นก็ให้ใส่ค่าจำนวน integer ลงไปนะครับนะครับแล้วก็ใส่ค่า i เข้าไปว่า i นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริ้นค่าออกมาผลการรันครับถ้าเริ่มต้นให้ใส่ค่า5ค่านะครับก็ enter ก่อนจากนั้นให้เราใส่ค่าไปว่า enter แต่ละค่าว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเช่น enter data 1 data 2สังเกตไหมครับพอเราบวก1เข้าไปเนี่ยมันไม่เริ่มต้นที่0แล้วมันเริ่มต้นที่1นะครับ2 3 4แล้วก็เท่าไหร่ครับ5ในที่เราก็ใส่ค่าเลยครับ2 8 10 1 3หลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง print k ค่าที่ได้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น list ที่มีค่าตั้งแต่2 8 10แล้ว1แล้วก็3ทีนี้ไอ้ค่า list ตัวนี้นะครับมันจะถูกยิงเข้าไปในอะไรครับในฟังก์ชันที่ชื่อว่า check event เพราะฉะนั้นไอ้ค่าของ list ตัวนี้มันเข้าไปเป็นอะไรครับเป็นตารางก็คือ2 8 10 1 3เข้าไปเลยโปรแกรมนี้นะครับหน้าที่ก็คืออะไรครับมีการเช็คว่าเป็นจำนวนคู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนที่เข้าไปนั้น2หารลงตัวนะครับ x% 2ก็คือ2หารลงตัวเมื่อนั้นนะครับก็แสดงว่าเป็นจำนวนคู่ก็ให้แสดงค่านั้นกลับเข้าไปนะครับในที่นี้นะครับเราจะพบว่าจำนวนคู่ที่ทำได้นั้นคืออะไรครับก็คือ2ตัวที่1นะครับ
ตัวที่2ก็คืออะไรครับ8แล้วก็10นะครับ2 8แล้วก็10เพราะฉะนั้นถ้ามันเจอตัวที่1ก็เอาค่า e แทนที่จะเป็น0ก็บวกไปที่1นะครับเป็น1ตัวเจอครั้งที่2ก็นะครับบวกไป2ตัวที่3ก็3ตัวแล้วเอา e ที่มีค่าเท่ากับ3นั่นนะครับรีเทิร์นกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในที่นี้คุณนับแล้วพบว่ามีจำนวนที่เป็นจำนวนคู่ทั้งหมดกี่ตัวครับ3ตัวคือ2เดี๋ยวสีนิดนึงนะครับ2 8 10นะครับค่าที่2 8 10 3ตัวเพราะฉะนั้นค่า e ตัวนี้ก็ตอนแรกค่า e เป็น0ถูกไหมครับพอเรามีตัวที่1ก็ e เป็น1พอเรามีตัวที่8ก็เป็นตัวที่2คือเป็น2พอมี10ก็เป็นตัวที่3นะครับเพราะ e ที่เป็น3ก็จะถูกนะครับรีเทิร์นค่ากลับมาแสดงในที่นี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของโปรแกรมนะครับ check event นะครับครับจะเห็นว่าในที่นี้เราก็จะสอนนักศึกษาง่ายๆเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันนะครับว่าฟังก์ชันที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันที่ใช้นะครับมีตัวแปรที่เป็นตัว variable ได้แล้วก็เป็น listนะครับที่วิ่งเข้าไปในฟังก์ชันได้เหมือนกันนะครับในเช่นตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะมีลิสต์เข้าไปนะครับก็คือ2 8 10 1แล้วก็3นะครับเพื่อจะใช้ในการนับว่ามันมีอีเวนต์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับครับวันนี้ก็ขอจบนะครับสำหรับบทที่8นะครับในที่นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเป็นเหลือบทสุดท้ายน่าจะเป็นบทที่9นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ